นี่นะครับทุกคนมวยเขมรนะครับมีท่าใหม่มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับในขณะที่เขากําลังแสดงศิลปะวิชาโบกะตอของเขาอยู่นะครับในขณะนั้นเนี่ยมันก็มีสิงโตตัวนึงนะครับโผล่ออกมาจากทุ่งหญ้านะครับแล้วก็โดนแบบนี้และเมื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนเขมรทำไมเองถึงได้รังแกอาหารของตัวเองและคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าจะพีคมากถ้าหมามันสู้วิ่งไล่กัดและทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช anel ของพีแมนครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของพีแมนวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมินพีแมนอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับมานําเสนอนะครับแล้วก็เล่าให้กับทุกท่านฟังรับรองเลยว่าหาแน่นอนครับเพราะว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนเราจะได้รู้ว่ามวยโบกะตอนะครับมันใช่ต่อสู้กับอะไรกันแน่ระหว่างสิงโตแล้วก็สุดอของเรานะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับที่แอดมินได้นํามาเสนอให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้แอดมินก็ขอค่าตัวทุกคนคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ต่อไปและโพสต์แรกของเราในวันนี้ครับก็คือความภาคภูมิใจของเขมรสินะเวอร์ชั่นเขมรครับที่ได้ดูละครแก้วหน้าม้าเขมรนะครับกําลังสร้างละครใหม่ของเขมรนะครับซึ่งมันก็เป็นละครแก้วหน้าม้าฉบับของไทยเลยแหละครับแล้วเขมรนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไปทําเป็นฉบับของพวกเขานะครับซึ่งไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวละครแก้วหน้าม้านะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับบอกเลยว่าถอดแบบของไทยมาเป๊ะๆเลยนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าเทเลอร์ละครใหม่ของกัมพูชานะฮะแก้วหน้าม้านั่นเองครับดาวมิจิวิสนาหรือยังนาเจ้าเต้าได้จำตําได้ตาตกหน้าต่อเต่านี้เจ้าเต้าแต่อดหมดดาวอําเภออรบานิงอายกชนะพระองค์ได้หรือตีโปโลกจะเสนามาผีแวงแมนเตยังสันทั่วประเทศหมดปันทองสลังยังแต่ซาตาต่างเวอร์ละอ้อระบอยังมันสลังแต่ซาตาดูสมรักนูเต้ดูสมรักรอสอาดมันทัดเทด้วยเจียต่างเวอร์ละอ้อนูเต้หลอกตาเรื่องเนียงแก้วมุกเซนังมีมสายชุนตัวสนาในทั้งไอจันทีปีอุสเพียวิลียมังปรังปียุ่มในเลิกกันเจาะตุรตัวซีทีอันตายมวยกุดเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ดูเทเลอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับมีคําที่หยาบและไม่สุภาพตัวผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ใช่คนพิมพ์นะครับผมอ่านไปตามคอมเมนต์ที่คนเขาทิ้งไว้เอาละครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าจะก๊อปออกมาเกียร์เรื่องนะครับแต่แม่งงานหยาบอยู่ดีและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเบิ่งหน้าพระเอกเพิ่นไปหามาจากแถวก่อสร้างยังไงอันนี้นะครับแอดมินขอไม่เกี่ยวได้ไหมครับทุกคนคือแอดมินไม่อยากบูลลี่หน้าตาคนอื่นนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับโดยเขาได้บอกว่าก๊อปทุกดอกนะครับแล้วบอกว่าออริจินัลและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเจ้าชายยังเหมาะกับความเป็นหน้าม้ามากกว่านางเอกอีกแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพระเอกนี่หน้าเหมือนวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านขอย้ำอีกทีว่าแอดมินนะครับจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคอมเมนต์เหล่านี้คอมเมนต์บูลลี่คนอื่นเนี่ยแอดมินไม่เอาแล้วกันนะฮะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์นี้เขาได้บอกว่าคอมเมนต์คิดเองไม่เป็นหรอกก๊อปถ่ายสัดส่วนใหญ่ละครไทยหนังไทยมีอิทธิพลต่อคอมเมนต์มากแล้วท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าประเทศคอมเมนต์รู้จักคําว่าลิขสิทธิ์ไหมตรงนี้นะครับแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าละครไทยที่คอมเมนต์เอาไปสร้างเป็นฉบับของพวกเขาเนี่ยพวกเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปทําหรือเปล่านะใครที่รู้ข้อคอมเมนต์บอกด้วยนะครับและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าต่อไปน่าจะเรื่องปลาบูทองแน่เลยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าหาเจ้าชายมาได้หน้าคอมเมนต์จริงๆที่แอดมินขำนะครับแอดมินไม่ได้ขำนักแสดงนะทุกคนคือนักแสดงเนี่ยเขาก็หน้าตาใช้ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้แอดมินขอไม่บูลลี่แล้วกันเพราะว่าเขาเนี่ยก็หน้าตาดีอยู่แล้วครับแต่ว่าที่แอดมินขำก็คือไอ้รูปปั้นตัวนี้นะครับทุกคนรู้สึกว่าพวกเขานะครับจะออกแบบมาได้แบบรูปทรงของนักแสดงเหมือนกันเลยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่าเมื่อเขมรนะครับโชว์งานศิลปะร่วมสมัยนะครับที่เขาตั้งใจทํามากที่สุดแต่พอกลับมาดูงานศิลปะไทยในสายตาคุณนะครับงานไหนคืองานศิลปะร่วมสมัยครับอิอิอิ
เอาละครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินนะครับจะอธิบายให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยรู้นะครับก็คือไอ้เนี่ยรูปคุดตัวเนี้ยมันคือมันจะเป็นของหนังไทยนะครับคือฉายโน่นนานแล้วทุกคนหลายปีแล้วนะครับชื่อเรื่องอ่ะปักษาวายุนะครับแล้วไอ้ที่เขมรเพิ่งเอามาทําใหม่นะฮะแล้วก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปที่เขมรเขาได้มารีวิวไอ้รูปปั้นตัวนี้นะครับแอดมินอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตนิดนึงนะครับว่าระหว่างของไทยและกัมพูชาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากนะว่าแต่มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันก่อนแล้วคนที่มาให้คอมเมนต์เนี่ยจะเป็นคนบอกเราเองครับนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพวกเขาก็มีการพูดเป็นภาษาเขมรด้วยนะครับแต่ว่าแอดมินเห็นหลายคนบอกว่าขี้เกียจฟังภาษาเขมรแล้วครับโอเคงั้นก็ฟังเสียงแอดมินไปละกันนี่นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนี่ทุกคนดูเข็มขัดนี่ไว้ดีๆนะครับมันจะส่งผลต่อคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเข็มขัดตัวนี้นะครับดูเท่ใช่ไหมล่ะครับทุกคนแล้วในจุดนี้นะครับส่วนต่างๆนี่แอดมินถือว่าพวกเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็เท่มากๆเลยนะทุกคนซึ่งไอของไทยเราเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบจืดๆนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วนะในยุคก่อนโน่นเลยนะทุกคนแต่ว่าของไทยเรานะครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากกว่าของกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมที่คอมเมนต์กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและคอมเมนต์ของท่านแรกเลยนะครับก็ได้บอกว่ากรอบ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 แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรของมันเอาในคลิปนี้มันมีการพูดแบบนั้นด้วยเหรอครับทุกคนแอดมินได้ปิดเสียงวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปฟังกันดูครับว่าจะมีแบบนั้นจริงหรือเปล่าบักคือเมียนกับบัตรกรอบ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 ใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็บอกกันด้วยนะครับขอโทษนะเกือบเลื่อนผ่านไปแล้วไม่งั้นคลิปนี้ไม่ฮาเลยนะเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อที่คอมเมนต์กันเลยนะครับโดยท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าทำไมขามันเหมือนขาของตัวเหี้ยมากเลยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็บอกว่าตอนเขาบินนะฮะนี่นะครับทุกคนปีกอันเล็กๆกระจิ๋วของเขานะครับตัวนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับปีกนิดเดียวเองนะครับแล้วคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าแฮมนึกว่าเข็มขัดไอมดแดงและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเชดนึกว่าไก่ดำขนเข้มและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าสวยเฉยๆเลยครับอ้าวนึกว่าจะชมประชดนี่วะและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าปีกเล็กขนาดนี้เอากระโดงมาใส่แทนเถอะและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่านี่ปีกหรือว่าคนรักแร้แล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าใช้ไอพ่นจากดาบช่วยเสริมครับบินได้แน่นอนและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเหมือนแบกปูนเลยนะฮะท่าทางทุกคนแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพวกคอมเมนต์เขาจะรู้ไหมว่าครุฑนะครับมาจากอินเดียที่ไทยได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาด้วยหรือจะเคลมอย่างเดียวไม่รู้ที่มาและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับคนสุดท้ายในโพสต์นี้นะครับโดยเขาได้บอกว่าทําไมไม่ขี่สากต่ําข้าวล่ะแค่นี้ก็บินได้แล้วนี่แหละครับทุกคนที่แอดมินบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยจำปีกของทั้งสองอันนี้ไว้ดีๆนะครับก็คือของไทยเราเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมมันก็บินได้เพราะว่าตัวมันใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าของคอมเมนต์นี่คือตัวมันใหญ่มากแต่ว่าปีกมันแค่นิดเดียวมันจะบินยังไงนะครับก็เลยเป็นไปตามที่คอมเมนต์ที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่ายูเนสโกครับก็ตาต่ำเกินดูสภาพดีฮ่าเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยดีกว่านะครับโดยท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าคอมเมนต์มันทําอะไรเป็นซะที่ไหนครับพวกมันไม่มีศิลปะอยู่ในสายเลือดแค่ทอผ้ายังทํากันไม่เป็นได้แค่นี้ก็คงสวยของพวกมันแล้วแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเหมือนแตงโมแกะสลักเลยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าออริจินัลฮ่าฮ่าแล้วก็มีคนนะครับมาเสริมในคอมเมนต์นี้บอกว่าอย่าบูลลี่น้องและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าไม่ต้องแปะธงก็รู้ว่ามาจากไหนมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของเขาก็ถูกแล้วครับ และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าอันนี้แหละครับที่เข้ารับขึ้นทะเบียนของแท้ส่วนที่แบบของไทยมันสวมร้อยครับ เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์สุดท้ายในโพสต์นี้กันเลยนะครับโดยเขาได้บอกว่าดูการกระทำของคอมเมนต์ตอนนี้สิครับมันรังเกียจแม้กระทั่งวัฒนธรรมของตัวเองเอาธงไทยมาแปะรูปคอมเมนต์แล้วน่าสมเพชมากเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกว่ามีท่าใหม่มานําเสนอครับวัลลท่าซึ่งก็จะเป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ของคอมเมนต์นะครับที่พวกเขาจะใช้ปราบสิงโตในยุคก่อนนั่นเองครับนี่ครับท่าที่หนึ่งนะครับท่าสิงโตมันมาเราก็ตบไปเลยตรงนี้ขออภัยนะถ้าเกิดว่าขำใครไม่ขำแอดมินไม่รู้นะแต่ว่ามันตลกดีนะฮะเสียงตบอย่างแรงและต่อไปนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยแอดมินพีแมนเอาแล้วน้องๆหนูๆเองต้องดูดีๆนะครับนี่คือท่ามุดลวดน้ําไปขโมยมะม่วงข้างบ้านนะครับเราต้องค่อยๆทํานะถ้าเกิดว่าทุกคนทําท่านี้ไม่ได้ทุกคนก็อาจจะโดนสิงโตมันไล่งับเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวนะทุกคนมีใครได้ยินเสียงหมาเห่าไหมครับโอ้ยโอ้ยรีบกลับเลยเอาละครับทุกคนรับชมวิดีโอกันแล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับว่าจะรู้สึกอย่างไรแล้วทุกคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นแบบไหนเราไปดูกันเลยครับและคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้บอกว่าหมามันนึกว่าจะเล่นกับมันแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยนะต้นกําเนิดมวยไทยหัวจะปวดแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่านอกจากมวยฆ่าสิงโตแล้วคอมเมนต์มีมวยตีมาซะด้วย
และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าอ๋อท่าไล่หมานี่เองแล้วคอมเมนต์ของท่านต่อมาก็ได้บอกว่าท่าพิชิตหมาควบทาหย่องหลักเล็กขโมยน้อยแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าดีนะไม่จับแดกและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าจะพีคมากถ้าหมามันสู้วิ่งไล่กัดแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าแมนนี่ไม่รู้จักว่าคอมเมนต์อยู่ส่วนไหนของโลกอเดียเดมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแล้วคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าถ้าหมามันเดินไปหาตอนคุกเขาไว้จะเด็ดกว่านี้แบบนี้ใช่ปะแกเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบหรือว่าสร้างเสียงโหราอะไรให้เพื่อนๆได้บ้างก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและถ่ายคลิปนี้ผมแอดมินพี่แมนนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับเจอกันได้ในคลิปต่อไป